สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็วันนี้วันที่16ธันวาคมนะคะก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday แล้วก็Happy New Year สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างช่วงวันที่22ธันวาจนถึง21มกราคมนะก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดอีกหนึ่งปีของคุณเลยนะคะเฮงเฮงปังปังมีความรักก็สมหวังมีสิ่งที่คาดหวังไว้งานเงินร่ำรวยเงินทองทุกอย่างสิ่งเลยนะคะเดี๋ยวแจ้งเท้าความนิดนึงวันนี้ที่ทำวิดีโอนี้คือวันที่16ธันวาคมมันจะมีนิวมูนเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่12ธันวาคมเนี่ยเกิดขึ้นในราศีธนูซึ่งเป็นเดือนที่12ของชาวมังกรเดือน12เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความลับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้คนมารับรู้เรื่องราวของเรามากมายนะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้วางแผนการเอาไว้นะคะต้องบอกว่านิวมูนในราศีธนูเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเชื่อใหม่ๆโอกาสที่มีก็คือการได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆแล้วก็การเติบโตทางจิตวิญญาณความเชื่อของคุณเองนะคะความท้าทายที่มีก็คือการได้รับผิดชอบแล้วก็การต้องคงไว้ซึ่งศีลธรรมจรรยาบรรณเอาไว้นะคะนิวมูนในช่วงราศีธนูในรอบนี้นะเป็นการเชิญชวนให้พวกเราออกเดินทางทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางปฏิบัติจริงๆออกไปเที่ยวออกไปเจอคนออกไปเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือว่าทางจิตใจก็คือได้เปิดโลกทัศน์ความรู้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องpersonal growth ใหม่ๆนะคะเรียนรู้เติบโตมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคะแต่พอได้เริ่มแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงทางตันถ้าบางทีรู้สึกทางตันเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะต้องมีเหตุมีผลทำอะไรที่จับต้องได้จริงๆอาจมีการปล่อยให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ spontaneous นะเพราะว่ามันเป็นธนูใช่ป่ะแล้วก็อาจจะต้องกล้าเสี่ยงนิดนึงนะคะเป็นพลังงานของชาวธนูที่เหมือนกับยิงลูกศรออกไปเราออกไปแล้วแหละเดี๋ยวมันต้องตกแน่นอนใช่ป่ะแต่ว่าเราจะสามารถยืนได้เหมือนแมวยืนได้หรอไหมเหมือนกับกระโดดไปก็เราสามารถยืนได้นะคะจะมีเสานะคะมาทํามุมฉากกับนิมูลรอบนี้นะคะบอกว่าความฝันที่เกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันต้องคิดอะไรที่เป็นเหตุสมเหตุสมผลมากๆนิดนึงแล้วก็มองโลกในความเป็นจริงนิดนึงนะคะโฟกัสสิ่งที่เราคาดหวังได้วางแผนให้ดีนะคะวางแผนการเดินทางการเรียนการขยายความรู้นะคะรวมถึงโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่มันจะมั่นคงไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่เราสึกว่าเลื่อนลอยไร้สาระอย่างเงี้ยนะทีนี้ดาวอังคารกุมนิวมูนด้วยแปลว่ามันเป็นการเน้นทําให้เราลงมือทํากระตุ้นให้เรากล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยนะคะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดหรอกนะถ้าเรามีสติแล้วก็คิดอย่างมีกลยุทธ์ที่ดีนะคะดาวพฤหัสอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่ห้าของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าการได้เริ่มต้นเรียนทำอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความชื่นชอบเป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่คุณได้ลองทำแล้วคุณมีความพึงพอใจอะชอบอะได้นะแล้วก็ทำมุมที่ดีกับดาวพุธก็มันจะเพิ่มสติปัญญาเพิ่มการวางแผนเพิ่มการสื่อสารเพิ่มความคิดที่ดีกับคุณแน่นอนนะคะแต่ที่สำคัญคือพฤหัสเนี่ยมันอย่าทำให้มันมากเกินไปนะคะต้องให้เรารับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหลายคนอาจจะรับการอ่านรับความรู้ใหม่ๆพิจารณาถึงสิ่งที่เราเจอมาก่อนแล้วไม่ว่าอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนนะไม่เป็นไปตามที่ดั่งใจที่เราตั้งไว้คือเราได้แบบแพลนไว้แล้ววัคซีนคิดไว้แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องประมาณนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยสำคัญเท่ากับปลายทางที่จะไปเพราะนั้นเวลาจะไปที่ทางไหนอย่าลืมคิดถึงปลายทางก่อนว่าจะไปทางไหนล่ะไม่ใช่ไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสปอนเทเนียสไปมันก็เลื่อยเกินไปเนาะต้องบอกว่าคิดนิดนึงอะว่าแล้วฉันจะอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นอะไปทางไหนคิดจากจ
จุดจบแล้วไล่ขึ้นมาถึงปัจจุบันนะคะทีนี้นี่วันที่13 ธันวาคมมันมีนิวดาวพุธถอยหลังนะคะในราศีมังกรก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการเปลี่ยนบทบาทโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของงานรูปแบบงานประจำหรือว่าความเชื่อความคิดของคุณนะคะโอกาสที่มีเนี่ยคือการได้วางแผนแบบรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ฟังเสียงตัวเองภายในใจมากขึ้นเป้าหมายที่มีก็คือการปล่อยอดีตให้ผ่านไปแล้วก็การยอมรับในบางเรื่องที่คุณแบบไม่รู้นะคะทีนี้ต้องบอกว่าการเดินถอยหลังของดาวพุธในรอบนี้ค่ะจะเกิดขึ้นใน2 ราศีก็คือมังกรแล้วก็ธนูทำให้หลายคนเกิดความสับสนมากกว่าปกตินะคะแต่ว่าเป็นจังหวะที่ดีมากในการคิดพิจารณาทบทวนชีวิตในรอบปีที่ผ่านมานะต้องบอกว่าการเดินถอยหลังที่เกิดขึ้นช่วงที่13 ธันวาคมจนถึงปีใหม่เนี่ยมันมีการทำให้เราได้ไตร่ตรองวางแผนทุกอย่างให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ้นปีที่สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในรอบปีได้เป็นอย่างดีนะคะคล้ายๆกับการเตะแตะเบรกเนาะมองย้อนหลังพิจารณาเรื่องราวถึงในรอบปีว่ามีประสิทธิภาพโปรแอคทีฟมากแค่ไหนแล้วก็บางอย่างบางการเดินทางเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาถึงเป้าหมายให้ชัดเจนว่าสำเร็จแล้วเนี่ยมันคือจุดไหนของชีวิตแล้วอะไรจะพาเราไปถึงสิ่งที่ไม่ส่งผลให้เราหรือสิ่งที่ส่งผลให้กับเราได้นะคะทีนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดพักทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตจุดย้ายราศีช่วงวันที่23 ธันวาคมทุกทีค่ะจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากมังกรมาเป็นธนูนะคะเราจะรู้สึกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเหมือนช่วงที่แบบชีวิตเข้มข้นจริงจังมาเป็นการพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณความเชื่อการเติบโตของชีวิตนะมากขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีนะคะดาวพฤหัสดาวแห่งความมั่งมีเนี่ยมันทำมุมทรายนะก็คือช่วงวันที่7-18 ธันวาคม19 มกราคมที่ทำให้เราเนี่ยค่ะมีความคิดแง่บวกเห็นภาพใหญ่สามารถแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายความจริงได้นะคะแล้วก็สามารถจัดการจัดวางแผนกับธุรกิจแล้วก็อาชีพได้มากขึ้นนะคะทีนี้ก็ช่วงวันที่21 ธันวาคมนะคะก็จะเป็นช่วงวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเข้าสู่ราศีมังกรนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาเหมือนกับแคปริกอร์นซีซั่นนะคะเป็นช่วงที่ต้องการจุดหมายในชีวิตจริงๆมันจะอยู่เนี่ยวันที่21 ธันวาคมจนถึงวันที่20 มกราคมโอกาสที่มีก็คือการได้ตามหาการตื่นรู้ความฉลาดแล้วก็ wisdom นะแล้วก็การเข้าสู่อำนาจของตัวเองนะคะเป้าหมายที่มีก็คือการยอมรับอุปสรรคที่มีให้ได้เรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับตัวของคุณเองนะคะช่วงวันที่21 ธันวาคมนี้จนถึงวันที่20 มกราคมอะค่ะเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยการตื่นรู้การมีอำนาจแล้วก็เจอเรื่องที่แบบสนุกสนานรื่นเริงมากเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเข้ามาสู่เรือนตัวคุณเองนะคะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าในเรื่องของการเงินก็ดีนะคะมันมีแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินการลงทุนต่างๆหรือว่ามันจะเป็นเหมือนสปอตไลท์ทุกอย่างสิ่งคือคุณจะโฟกัสกับการที่จัดลำดับความสำคัญของชีวิตมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะวางแผนชีวิตมากไม่ได้แปลว่าตัวคุณเองไม่เล่นเลยไม่ใช่นะแต่ว่าคุณจะรู้เวลาว่าช่วงไหนเล่นช่วงไหนแบบต้องทำงานจริงจังนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์ของมังกรเนี่ยคือเป็นครึ่งมังครึ่งคนครึ่งแพะนะคะแพะเนี่ยเป็นตัวแทนของความรับผิดชอบความจริงแล้วก็ในเรื่องขอโทษไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งปลาทีเนี้ยปลาเนี่ยเป็นลักษณะของพวกเมจิเชียลพวกนักเล่นแร่แปรธาตุการใช้เซนส์นะคะก็คือมันเป็นการผสมผสาน2 อย่างเข้าด้วยกันก็คือในเรื่องของวัตถุแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณเข้าด้วยกันจุดเด่นในช่วงเวลานี้ก็คือคุณจะสามารถดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีอาชีพคุณจะเด่นมากจัดเวลาได้เป็นเลิศมากแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อมกับใจตัวเองเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นมีความพยายามมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่
วันที่25 ธันวาคมเนี้ยค่ะเป็นช่วงเวลา manifestation เนาะก็คืออธิษฐานดึงดูดต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะลองใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแต่ก็ว่าดีกับตัวคุณเองเหมือนกันพอวันที่26 ธันวาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งก็เป็นเดือนตรงข้ามเดือนคู่ของคุณมีความเป็นแบบจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของคู่นะคะต้องบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยมันมาจะมันจะสัมพันธ์มาจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะซึ่งอาจจะมีการที่คุณได้พิจารณาถึงการสื่อสารว่าคนเนี้ยเข้าใจคุยกันเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าที่ผ่านมาบางทีมันมีภาวะแบบเหมือนไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะในพาร์ทเนอร์ในตัวคนรักหรือว่าคนสนิทของคุณแต่ว่าเสาเขาเข้ามาเนี่ยคือด้วยความที่เหมือนกับมีการคุยกันจริงจังนะคะมันทำให้สามารถเห็นทุกอย่างสิ่งได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณรู้สึกกับสิ่งที่แสดงออกเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเหมือนกับพยายามสื่อสารเนี่ยค่อยๆเข้าใจกันนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะมีคู่ใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่แฟนใหม่หรือว่าเพื่อนสนิทใหม่ๆเข้ามาพัวพันในชีวิตได้นะคะ29 ธันวาคมก็คือดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้องระวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์การเงินที่มันเป็นภาวะแอบซ่อนนะคะหลายคนอาจจะแบบมีคนเข้าหาซึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้อยากเปิดตัวเปิดเผยมากมายขนาดนั้นหรือว่ามีความรักซ่อนเร้นหรือว่าการเงินก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนกับเงินที่อาจจะไม่ได้อยากจะประกาศให้โลกรู้มากนักหรือว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นลักษณะของการให้คำปรึกษาคนอยู่เบื้องหลังคนนะคะแล้วก็อาจจะมาจากสิ่งที่ทำให้คุณโด่งดังมีชื่อเสียงจากสิ่งที่เป็นงานอดิเรกของคุณได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ30 ธันวาคมดาวพฤหัสเดินนำหน้าพฤหัสคุณนะคะอยู่ในเรือนที่5ก็คือเรื่องของความรักเรื่องของลูกเรื่องของการได้ทำกิจกรรมสันทนาการนะคะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยถ้าใครอยากจะมีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมีคนเก่าๆความรักเก่าคนเก่าเนี่ยวนกลับมาในชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆเดี๋ยวรอนะคะช่วงวันที่30 ธันวาคมเนี่ยน่าจะมีเข้ามาแล้วหรือถ้าใครที่แบบอยากมีลูกตั้งครรภ์จังหวะเอิดนี้เป็นจังหวะที่ดีมากมีโอกาสที่ได้ไปทํากิจกรรมแบบสันทนาการเจออะไรที่เป็นความชอบของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความชื่นชอบตัวเองมากขึ้น1 มกราคมพุธเดินนำหน้าทีนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไกลการสื่อสารการงานทุกอย่างสิ่งมันจะค่อนข้างคล่องตัวโฟลว์ได้มากกว่าเดิมมากๆเลยนะแล้วก็พอวันที่4 มกราคมก็จะเป็นวันที่ดาวอังคารเข้าสู่ราศีมังกรต้องบอกว่าในเรื่องของสิ่งคือคุณอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนเดิมของมังกรเช่นกันเพราะนั้นคุณจะเหมือนกับเป็นจะบอกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับอยู่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้แล้วก็มีความมั่นใจมีความกล้าแสดงออกลุยสู้เต็มที่เลยช่วงเวลานี้นะคะพูดสื่อสารค่อนข้างจะตรงไปตรงมามากๆนะคะแล้วก็11 มกราคมนิมูลเกิดขึ้นในราศีมังกรคือเรือนตัวคุณเองคุณมีการเปลี่ยนบางอย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนเริ่มต้นใหม่อย่างที่ไม่ได้คาดหวังคาดฝันมาก่อนอยู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบอกว่าปกติมังกรไม่ใช่อยู่ๆปรับเปลี่ยนได้นะเขาต้องคิดวางแผนมาสักพักแล้วแต่ในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้วางแผนอะไรมากมายอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณได้แน่นอนมีการสร้างระบบแบบแผนในชีวิตให้กับครอบครัวหรือแม้แต่เป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกทำให้ตัวเองเติบโตทางจิตวิญญาณได้มากขึ้นตัวเองสื่อสารตัวเองคิดรอบครอบดีแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นจังหวะเวลาในการเริ่มต้นการเปลี่ยนครั้งนี้ที่ดีกับคุณมากๆนะคะมั่นใจเลยนะถัดมา20 มกราคมก็จะมี
อาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมนะคะก็จะเป็นไปตกในเดือนที่สองก็คือเรื่องการเงินของคุณมีโอกาสในการจะเริ่มต้นหรือว่าสปอตไลท์จะส่งไปที่ในเรื่องการเงินของคุณชัดเจนมากๆอาจจะมีช่องทางการหาเงินนะคะที่ทำ passive income หรือว่าการลงทุนต่างๆที่เป็นช่วงขยันตั้งใจมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์หรูหราเป็นโปรเจกต์ดูแพงเป็นโปรเจกต์ที่ใช้คำว่าเป็นที่จับตาพูดง่ายๆนะแล้วก็คุณจะค่อนข้างเหมือนกับให้อิสระทางความคิดให้อิสระกับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ20 มกราคมพลูโตเข้าสู่กุมย้ายเรือนคุณเองจะสัมผัสได้เลยว่าช่องทางการได้เงินคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนรูปแบบการได้เงินของคุณเองเป้าหมายชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองชัดเจนมากๆความรู้สึกต่างๆเปลี่ยนไปแน่นอน23 มกราคมศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรตัวคุณเองมีเสน่ห์มากขึ้นเงินเข้ามามีสปอตไลท์ไฟส่องหน้านะคะเงินเข้ามีเสน่ห์คนเข้าหาแล้วก็มีโอกาสมีคนเข้ามาจีบด้วยหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่แบบเป็นที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานหรือว่าตัวเองได้ไปทําเรียนรู้เกี่ยวข้องกับความงามความสวยความงามแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็25 มกราคมก็คือฟูลมูนในราศีสิงห์เกิดในเรือนที่8ของคุณก็คือจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเงินการลงทุน passive income other people money ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสังหาที่ดินจะเป็นในเรื่องของหุ้นเป็นในเรื่องของแฟรนไชส์เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เกี่ยวข้องกับอะไรเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งพวกนี้นะมันจะมีการที่เริ่มต้นแล้วจบเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแบบเฮ้ยอยู่ๆมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้คือมันจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของคุณไปโดยสิ้นเชิงนะคะไพ่ได้ไพ่ The Chariot ก็คือเป็นไพ่นักรบไพ่แห่งชัยชนะนะคะยังไงคุณประสบความสำเร็จได้แน่ๆมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสแข่งขันชนะมีโอกาสต่อสู้ชนะอยู่แล้วนะคะ Queen of Cups ด้วยก็คือบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างที่ตัวเองแบบไม่ได้คาดหวังคาดฝันมันก็มีเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีโอกาสเต็มไปหมดเลยเข้ามาเหรียญก้อนใหญ่ตกมาใส่มือก็แสดงว่าตัวเองมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักสุขภาพนะคะทีนี้สิ่งที่ทำเขาบอกว่าให้ใช้เซนส์ตัวเองในการตัดสินใจมันจะนำพาตัวเองไปสู่เส้นชัยได้แน่ๆนะคะขอหนึ่งงานหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่ Page of Pentacles ก็คือการได้เริ่มต้นใหม่ความคิดไอเดียใหม่ๆในเรื่องของการทำงานนะคะเริ่มงานใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มเรียนรู้ใหม่นะคะเรื่องเงินนะคะได้เป็นไพ่ Knight of Swords ก็คือต้องแบบพยายามขยันตั้งใจมากนิดนึงต้องสื่อสารเยอะมากนิดนึงต้องสู้ต้องฝ่าฟันถึงจะได้มาเรื่องการเดินทางตรงนี้อุปสรรคเยอะนิดนึงนะคะเรื่องความรักเนี่ยโอเดอร์ซันขึ้นและดีมากๆอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาลองดูพวกสิงก็ได้หรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนดาราเป็นคนป๊อปปูล่าอย่างนี้นะสุขภาพนะคะก็จะเป็นอาจจะแบบมีโอกาสได้เดินทางเยอะเจอคนชมนกชมไม้และสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะก็วันนี้ประมาณนี้คร่าวๆก่อนขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ